สตอสตอป่าเกียสเปซิโอซาเป็นไม้ยืนต้นมีกิ่งก้านที่มีขนละเอียดใบประกอบแบบขนนกสองชั้นจะออกช่อที่ปลายของกิ่งตามตำราไทยจะใช้เมล็ดขับลมในลำไส้แก้ปัสสาวะพิการไตพิการหลังจากรับประทานสตอเข้าไปจะมีกลิ่นสามารถดับกลิ่นสตอด้วยการรับประทานมะเขือเปราะตามสัก 2-3 ลูกมีคุณค่าทางอาหารสูงและมีคุณค่าทางสมุนไพรด้วยคือช่วยลดความดันโลหิตและช่วยลดน้ำตาลในเลือด